แล้วนะคะคุณอยู่ไหนผมอยู่นี่แหละครับอยู่นี่แล้วอยู่ไหนเราฮัลโหลคุณฮัลโหลคุณครับโอ้ยโอ้ยคุณไม่ได้มองตกใจหมดเลยเป็นยังไงบ้างไปทางนี้ดีกว่านะครับคุณหลังเข้าร้านนี้ดีกว่าคุณนุชเชิญครับจะเจอคุณแต่ละทีเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะครับยากกว่าเป็นตำรวจด้วยหรือเปล่าล่ะคะโอ้โหนี่แสดงว่าหายดีแล้วสิครับนั่นเนี่ยปากคอถึงได้กลับมาเป็นคนเดิมเนี่ยนี่คุณให้มันน้อยๆหน่อยคุณเนี่ยไม่ใช่ย่อยเลยว่าแต่คุณนุชอ่ะคงอึดอัดมากสินะครับจากที่เคยไปไหนมาไหนเป็นอิสระกลับต้องมาโดนกักบริเวณอย่างเงี้ยแถมมือถือยังโดนยึดไปด้วยเพราะผมแท้ๆเลยฉันเคยโดนแบบนี้มาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ฉันคบกับคิมใหม่ๆคุณพ่อก็ไม่เห็นด้วยก็เลยขัดขวางทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายฉันก็เป็นฝ่ายชนะและครั้งนี้ล่ะครับพ่อฉันบอกว่าจะไม่ยอมอีกเป็นครั้งที่สองนะคะพ่อทุกคนน่ะก็ต้องห่วงลูกสาวเป็นธรรมดาผมว่าพ่อคุณคงขู่เล่นนะครับไม่หรอกค่ะฉันรู้จักพ่อฉันดีว่าไงนะยีนุชไปกับไอ้ตำรวจนั้นจริงๆเหรอแล้วพวกแกปล่อยให้หลุดสายตาไปได้ยังไงป่านนี้มันพายีนุชไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปตามกลับมาถ้ามันวุ่นวายขนาดนี้ผมว่าเราเก็บมันเลยดีกว่าไหมครับอาลูกปืนนัดหนึ่งเนี่ยมันไม่กี่บาทแล้วนะครับอาจจะต้องเสียค่าจ้างมือปืนนิดหน่อยแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกพักงานอยู่ด้วยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะฮะอาที่เราจะเล่นงานมันได้ง่ายขึ้นให้งานคืนนี้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยถึงคิวมันฉันยังข้องใจเรื่องที่คุณถามฉันที่โรงพยาบาลนะคะว่าคิมกับคุณสรวิทย์รู้จักกันหรือเปล่าคุณถามฉันทำไมหรอคะคือทั้งสองคนนะครับเขามีอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันเหมือนกับว่าเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนไม่นะคะสองคนนั้นไม่รู้จักกันค่ะเพราะว่าคุณพ่อฉันเป็นคนพาคุณสรวิทย์มาแนะนำให้ฉันรู้จักหลังจากที่คิมหายตัวไปแล้วแนะนำให้คุณรู้จักหลังจากที่นายคิมหายตัวไปแล้วเหรอครับค่ะนี่คุณนุชมานานมากแล้วนะครับผมว่าคุณรีบกลับบ้านดีกว่ากลับไปเตรียมตัวรับหน้าพ่อคุณไอ้ลูกน้องพวกนั้นอ่ะ
คงจะไปฟ้องพ่อคุณแน่ๆเราสองคนแอบมาเจอกันงั้นฉันกลับแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม่ต้องไปส่งฉันหรอกฉันว่าป่านี้คุณของพ่อฉันน่าคงไปรอที่รถเรียบร้อยแล้วแต่วางตัวด้วยนะคะสบายมากครับรถคันนี้มันตามมาทำไมวะ